วัสดีค่ะต่อจาก EP ที่แล้วนะคะที่จะมาบอกว่าเราจะได้เงินจริงๆได้อย่างไรในกระเป๋าเรานะคะของที่อยู่ในนี้คือขายได้เป็นเงินจริงทั้งหมดยกเว้นไม้หินแล้วก็หญ้านะวิธีการขายก็สามารถเข้าไปที่ Megaland นะคะแล้วก็ล็อกอินเชื่อมต่อ Megaland กับ Bitcup Next ของเรานะคะกดไปที่ Bitcup Nextอันนี้แม่โบล็อกอินเกมอยู่นะก็สามารถเข้ามาได้เลยหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของเรานะคะก็จะมี ID address อยู่กดเข้าไปดูที่ Morning Moon นะคะก็จะขึ้นสินค้าที่เราสามารถขายได้ทั้งหมดเลยอันนี้คือขายได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่จะขายออกหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวจะลองตั้งขายให้ดูนะคะสมมุติว่าจะขายเป็นรังผึ้งก็จิ้มไปที่รังผึ้งทีนี้เขาก็จะให้เราใส่ราคานะคะขั้นต่ำอยู่ที่ 0.05 ครับอันนี้เราเลือกได้นะคะว่าเราอยากจะได้เป็นสกุลอะไรแม่โบขอเลือกเป็นลูมีแล้วกันนะคะคิดว่าตอนนี้คือขายง่ายที่สุดละขั้นต่ำอยู่ที่ 0.1 ลูมีนะคะจะขายเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยค่ะสังเกตอย่างหนึ่งนะคะว่าเราจะต้องเสียค่าฟรีหรือว่าค่าธรรมเนียมด้วยเพราะฉะนั้นที่เราตั้งไว้ 0.1 ลูมิเนี่ยเราก็จะได้รับแค่ 0.0925 นะคะเมื่อเราโอเคกับราคาแล้วนะคะก็กดไปที่เซลได้เลยต่อมาก็ให้กดอนุญาตค่ะแล้วก็กดรหัสพิน6หลักรอสักครู่นะคะตอนนี้ก็ทำรายการสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูที่ออนเซลก็จะเห็นสินค้าของเราตั้งขายอยู่ถ้าสมมุติว่ามีคนกดสั่งซื้อของที่เราตั้งขายเอาไว้แล้วเงินก็จะเข้ากระเป๋าตังค์ของเราเลยกระเป๋าตังค์ของเราก็คือ Bitcup Next หรือว่าในเกมนะคะและเราก็ยังสามารถมาซื้อของหรือว่ามาดูราคาของสินค้าต่างๆนะคะใน Marketplace ได้เห็นไหมว่ามีคนขายเยอะมากๆเลยถ้าเราขายของในนี้นะคะเราก็จะได้จำนวนเงินเป็นลูมิหรือว่าเป็นคัพอันนี้แล้วแต่เราตั้งนะคะก็สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อีกวิธีนึงที่เราจะได้ของเป็นเงินจริงๆเลยก็คือขายไอเทมผ่าน Facebook ค่ะก็จะมีกลุ่มสำหรับไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมต่างๆนะถ้าใครอยากได้ไอเทมก็สามารถมาหาซื้อในนี้ได้หรือว่าถ้าใครมีไอเทมเด็ดๆนะคะก็สามารถมาตั้งขายในนี้ได้เช่นเดียวกันแต่การซื้อขายแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังในการโดนโกงด้วยนะทางที่ดีก็ควรเช็คเครดิตเช็คตัวตนของผู้ซื้อและผู้ขายให้ดีด้วยนะคะเมื่อเราตกลงกับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เข้ามาที่ Bitcup Nextในนี้นะคะเราสามารถโอนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างออกไปอีก ID นึงได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญคัพเหรียญลูมิมะเขือเทศหรือว่าเมล็ดพันธุ์ซึ่งตอนนี้ผลผลิตแล้วก็เมล็ดพันธุ์เนี่ยสามารถโอนฟรีได้10ครั้งต่อวันเลยนะคะว้าวอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไอเทมของ NFT นะคะให้กดเข้ามาแล้วก็กดไปที่ Morning Moon Villageอันนี้ก็สามารถโอนแล้วก็ส่งให้กับบุคคลอื่นหรือว่า ID อื่นได้ด้วยอันนี้ก็จะมีเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะคะแล้วก็สามารถส่งได้แค่ทีละชิ้นเท่านั้นถ้าสมมติว่าใครที่ขายแบบแอปเปิ้ล100ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนั่งส่งทั้งวันนะคะ oh, no. เดี๋ยวจะลองส่งแหวนไปอีก ID นึงให้ดูแล้วกันนะคะก็กดเข้ามาที่แหวนก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่นะกดไปที่ส่งค่ะแล้วก็กดไปที่บัญชี Bitcup Next เลื่อนลงมานะคะอันนี้ให้เราใส่เบอร์โทร ID ของคนที่เราจะโอนให้นะคะแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าเราจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.005 ครับนะคะถ้าโอเคเราก็กดต่อไปหน้านี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะก็จะเป็นเบอร์ของผู้รับแล้วก็เบอร์เราจำนวนที่ส่งแล้วก็ค่าธรรมเนียมเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันจากนั้นก็ใส่รหัสพิน6หลักตอนนี้ของก็กำลังดำเนินการส่งไปอยู่นะคะอันนี้ก็อาจจะช้านิดนึงนะคะก็ต้องรอสักครู่ค่ะ
ถ้าเป็นการซื้อขายเนี่ยใจก็แบบตุ้มๆต่อมๆเนาะโอเคตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดเสร็จสิ้นได้เลยและนี่ก็เป็นวิธีที่เราจะหาเงินได้จริงๆนะคะถ้าเราขยันและตั้งใจทำมันจริงๆนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาสอนปลูกผักลงแปลงครับกับ USDT ให้ดูกันดีกว่าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ